รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขาจะจับหนูตรวจ DNA ผมนัดคุณปู่ไว้จะพาท่านไปเดินเล่นสวนสาธารณะแถวบ้านเดี๋ยวก่อนก็ได้ใช้เวลาไม่นานหรอกทำไมช้อปปิ้งนานจังอ่ะผมว่าพี่ธนาเนี่ยตั้งใจเอามันเข้ามาเพื่อแกล้งเรื่องส่วนแบ่งในมรดกของคุณแม่แย่แล้วค่ะคุณท่านหายไปไหนก็ไม่รู้ในห้องก็ไม่อยู่นายรู้ได้ไงว่าคุณปู่ชอบมาที่นี่คือคุณปู่เล่าให้ผมฟังว่ามีสวนสาธารณะที่หนึ่งที่ท่านชอบมาตอนสมัยหนุ่มๆผมก็เลยบอกว่าให้ท่านพามาบ้างงั้นรีบพากันเถอะน้ำไหวไหมเนี่ยไปไปพักนั้นก่อนเป็นไงไหวไหมได้พักนิดนึงก็น่าจะโอเคครับถ้าเราหาคุณปู่ไม่เจอจะทำไงต้องเจอดิคุณปู่ไปไหนไม่ไกลหรอกตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านนี้คุณปู่ก็เป็นคนเดียวที่ดีกับผมที่สุดผมรู้สึกว่าคุณปู่คือคุณปู่ของผมจริงๆอะทั้งๆที่ก็เพิ่งเจอกันไม่นานไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่แม่เสียพ่อก็พาคุณนิสามาที่บ้านคุณปู่คือคนเดียวที่ดูแลฉันมาโดยตลอดคุณปู่คือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับฉันอย่าเข้ามาจะกลัวอย่าทำฉันอย่าทำฉันไปออกไปอย่าเข้ามาอย่าทำฉันไปออกไปคุณปู่ผมเองครับธนาครับธนาเหรอครับช่วยปู่ด้วยมีคนจะทำร้ายปู่ช่วยปู่ด้วยผมลุกขึ้นนั่งก่อนครับใครจะทำร้ายคุณปู่ครับไม่เห็นมีใครเลย
มีมีเมื่อกี้ปู่ได้ยินมันพูดกันมันจะทำร้ายปู่มันจะจับตัวปู่ไปเรียกฆ่าไทยคุณปู่ใจเย็นๆก่อนนะครับไม่มีใครจะทำร้ายปู่นะครับนี่ผมเองธนาไงครับแล้วก็นี่น้ำน้ำหลานคนเล็กของคุณปู่ไงครับผมกับพี่ธนามารับคุณปู่กลับบ้านไม่มีใครกล้าทำร้ายคุณปู่นะครับพวกเราไล่มันกลับไปหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะครับกลับบ้านจำไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณปู่พวกเราจะพากลับเองใช่ครับคุณปู่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินกลับด้วยกันครับมาครับคุณปู่หลับสนิทแล้วครับแปลกจังนะครับคุณปู่เหมือนกลับไปเป็นเด็กเลยใช่แต่บางทีก็กลับมาเป็นปกติเป็นคุณปู่คนเดิมเรารู้จักนี่แหละคุณปู่เป็นแบบนี้มานานหรือยังครับก็สักพักแล้วคุณหมอบอกว่าโรคของคุณปู่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ท่านจำอะไรไม่ได้เลยจริงมันจะอีกนานไหมครับฉันไม่รู้ไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนแต่คุณปู่ก็มีเงินออกจะเยอะแยะนะครับเราก็หาคุณหมอเก่งๆมารักษาคุณปู่ไงโรคของคุณปู่เนี่ยไม่หายขาดนะขึ้นอยู่กับคนรอบข้างที่จะช่วยชะลออาการที่มันจะเกิดขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดูแลเรื่องการดูแลคุณปู่เนี่ยฉันทำเต็มที่อยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ที่ฉันบอกว่าให้ทำตัวปกติฉันหมายถึงกับคนอื่นจะยังไงก็ตามห้ามคนอื่นรู้เด็ดขาดว่าคุณปู่ป่วยโอ้ยนี่ทำไมเท้านี่แพงน้อยจังอะป้อนว่าอ้าวเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแดงแดงแดงเอาว่าแดงเงินอันเท่าไหร่ไม่มีอันเว้ยแดงเงินไอ้จะไปไหนได้เนาะเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเออไปเลยมาแล้วเว้ยเอายังไงยังไงต่อเลยป้าป้าตังวางไว้นี่นะป้าเอ้าวิทย์เอาไปไหนมาครับว่าจะมาซื้อน้ำเนี่ยนะนั่นอะไรอ่ะเขาเกียบไงไม่ใช่ไม่ใช่กระดานในมือน่ะอะไรเขาเกียบโอ๊ยเย้เย้เย้ออกตีเข่าหน่อยด้วยเอ้ยเจนี่ตีเข่าเลยไปอะไรเล่าไปเอ้ยอะไรวะเอ้ยงั้นแหละตำรวจมาเฮ้ยWe'll be right back.
น้ำลายเหนียวไปหมดใช่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าให้มันเอิกกระเหลิกนะเป็นไงซวยเลยแล้วทำไมมาโยนขี้ข้าคนเดียวอ่ะตะกี้เห็นรับแทงอยู่เย็งๆแล้วไงอ่ะโอ้ยพ่อกันทั้งสองคนนั่นแหละไหนว่าให้น้ำมันทำงานนี้แล้วพวกเอง2คนจะไปเที่ยวโกงใครอีกไงล่ะครูก็ไม่ได้โกงใครนี่ก็แค่รับเป็นเจ้ามือขำๆจริงก็รับแค่เจ้าเล็กๆขำๆเองแล้วมันขำออกไปแล้วทีนี้ฮะอ้าวเป็นไงบ้างตำรวจยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวครับแต่ว่าตำรวจอะยึดของกลางไปหมดแล้วแล้วชาวบ้านก็บอกว่าตำรวจถามเพียบเลยว่าใครเป็นเจ้ามือทำอะไรบ้างเดี๋ยวนะสองคนโดนจับกันแน่ๆไอ้ไปสองไอ้สองมวยเองต่อไปเลยไม่ฉันจะไปขี้เฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนแต่ไอ้ลูกกบมันก็พูดถูกนะครับคนที่เป็นเจ้าเนี่ยมันต้องโทษหนักกว่าคนที่เล่นอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ว่าจะจ่ายค่าปรับแล้วก็จบแน่ๆถ้าเอง2คนถูกจับขึ้นมาแล้วก็แล้วขุดเรื่องเก่าๆเดิมๆขึ้นมามันจะไปกันใหญ่นะทีนี้ว้าดีไม่ดีนะขุดไปถึงไอ้น้ำแล้วถ้าไอ้น้ำมันถูกลากมาเกี่ยวด้วยแล้วเรื่องที่เราให้มันไปทำตอนนี้มันก็จบแผลดิจะชวนมันไปร้อยๆล้านอ่ะเราจะทำยังไงกันดีวะพ่อกับแม่ขอไปตั้งหลักก่อนงั้นเหรอแล้วไปที่ไหนอะไปนานแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าขอฝากนี้ให้แกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่นะทำงานของเองไปให้ดีที่สุดแม่เชื่อว่าเองทำได้ถ้ามีอะไรพ่อกับแม่จะติดต่อกลับมาเองรักลูกพ่อแม่นาเขาว่าไงบ้างวะแค่นี้เองเหรอนี่เขาไปง่ายขนาดนี้เลยเหรอโดยที่ไม่ห่วงว่าแกจะอยู่ยังไงเหมือนเขาไม่เห็นว่าแกเป็นลูกเลยทำไมพูดแบบนั้นน่ะแกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าที่เขาหนีไปเพราะห่วงว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วก็โดนมาถึงฉันน่ะฉันขอโทษว่ะมันเรารู้สึกไม่ได้นี่ว่ะว่าแกโดนทิ้งอยู่คนเดียวอ่ะฉันอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะฉันก็มีแกกับครูดอนไงแล้วที่บ้านนู้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่น้ำฉันรู้จักแกมาตั้งแต่เด็กเลยนะเว้ยคนที่บ้านโน้นน่ะไม่มีใครไว้ใจฉันสักคนเลยวะขนาดคนที่ฉันคิดว่าเขาดีกับฉันน่ะฉันเพิ่งโดนจับตรวจ DNA มาแล้วแกทำยังไงวะอีก2อาทิตย์ถึงจะรู้ผลน่ะแต่ฉันกลัวว่ะถ้าเขาจับได้อ่ะฉันโดนจับเข้าคุกแน่มากดิวะกว่าจะถึงเวลานั้นน่ะเราก็คงมีทางหนีทีไรแล้วและอีกอย่างนะเว้ยพ่อแม่แกคงกลับมาแล้วแหละเขาไม่ปล่อยให้แกติดคุกหรอกเชื่อฉันดิฉันก็ว่างั้นแหละเฮ้ยไม่เซ็งดิวะฉันว่านะเว้ยฉันมีวิธีทำให้แกหายเซ็งละอ
จแล้วเว้ยรู้ใจเพื่อนจริงๆเลยไอติมมันจริงเยียวยาทุกสิ่งเลยเฮ้ยน่ากินเหมือนกันเนาะขอกินบ้างดิเฮ้ยขอให้หอมมันเด้อไปแล้วกลับมาคุณแม่คะพาวเจอในน้ำด้วยค่ะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งดูสนิทกันมากๆเลยนะคะแต่มันก็ดูแปลกๆไงก็ไม่รู้เหมือนกันดีมากเลยที่รู้จักโทรมารายงานฉันฉันว่าพวกมันเนี่ยนะต้องเป็นพวกเกี่ยวกับไอ้น้ำแน่นอนคอยดูมันไว้แล้วกันนะว่าพวกมันเนี่ยนัดแนะอะไรกันหรือเปล่าเข้าใจไหมเย่พาวนี่คุณแม่มโนเก่งเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ไม่ต้องให้พาวตามสื่อด้วยนะคะวันนี้พาวมีนัดกับเพื่อนไว้ค่ะที่พาวโทรมาบอกคุณแม่ก็แค่อยากให้แม่รู้เฉยๆระหว่างที่เพื่อนยังไม่มาก็เท่านั้นละค่ะเอาอย่างนี้นะฉันจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้แกเอาไหมได้ค่ะคุณแม่ให้พาวทำอะไรบอกมาได้เลยนะคะเฮ้ยน่ากินอ่ะเฮ้ยเอาดิยังไม่ถูกเลยว่ะไอ้น้ำแกอย่าเพิ่งหันไปนะเว้ยฉันว่ามีคนแอบตามเราว่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะพรุ่งนี้ฉันมีงานให้ทำถ้าคุณธนาไม่ใช่อภิสิทธิ์ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์เหยียบเข้ามาในบริษัทจะมาตามพวกเราทำไมใครตามฉันก็ไม่อยากทำหรอกนะถ้าคุณแม่ไม่สั่งอ่ะอ๋อเหรอแล้วคุณลิซ่าเขาอยากรู้อะไรอ่ะก็อยากรู้นะสิว่านายมันหลอกอะไรพวกเราหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมมีเฮ้ยไม่มีนี่พวกนายปล่อยฉันได้แล้วนะฉันเจ็บนะโอ๊ยพอใจแล้วใช่ไหมนี่ฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเป็นไงแกงงไงคนบ้านนั้นไหมก็เออดิดูไม่ค่อยปกติเลยแต่ที่แน่ๆนะเว้ยว่าแกระวังตัวให้หน่อยก็ดีนะไม่ได้เรื่องเลยฉันให้แกไปตามดูก็ปล่อยให้เขาจับได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่เคยได้สักอย่างเลยนะเยพาวนี่แม่ไม่คิดจะให้รางวัลเลยพาวหน่อยหรอพาวเจ็บตัวด้วยนะคะทีไม่พอนะแม่ก็มีแต่ให้นี่แกอิจฉาพี่ชายตัวเองเหรอไปเอานิสัยเสียแบบนี้มาจากไหนคะแต่แม่คะพามีลูกให้คุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ตัวเท่ามดฉันห่างจนสุดแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่พาจำเสื้อได้นะคะที่เสื้อมันเขียนว่าสอครูดอนและพาก็ไปเซิร์ฟมาแล้วด้วยว่ามันคืออะไรมาทำอะไรจ๊ะน้องสาวตาแหลมมากเลยนะจ๊ะผมไม่ได้ถามป้าผมถามน้องสาวคนนี้ว่าน้องจ๊ะน้องจ๋าโปรดฟังว่าจ๊ะพี่สักหน่อยขอเอ่ยกล่าวถ้อยฟังพี่สักหน่อยนะจ๊ะป้าเบรกซะหัวทิ่มเลยนะโอ้ยลูกโกบอกให้มาเอานวมมาจีบสาวไม่ได้เหรอไปคนนี้ละค่ะคุณแม่อยากรู้อะไรก็ถามเขาเลยนะคะพาไปรอที่รถแล้ว
ไปไหนข้าวนมเก็บไปอ่ะโอเคพี่คุณมาทำอะไรฉันจะพาลูกสาวฉันมาสมัครเรียนมวยที่นี่คุณแม่พาวไม่เอานะคะทางค่ายเราก็ไม่ไม่ปฏิเสธแน่นอนครับคุณนายขอบคุณมากเลยนะคะดีใจนะคะที่เราเห็นตรงกันแล้วก็ไม่เสียแรงนะคะที่ฉันอุตส่าห์ดั้นด้นมาไกลถึงขนาดนี้นะคะยังไงก็ฝากยายพราวด้วยนะคะก็คิดซะว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานนะคะนี่คุณมองหาอะไรครับฉันก็มองบรรยากาศทั่วๆไปถ้าคุณไม่ไว้ใจพวกเราเนี่ยไม่ต้องส่งลูกสาวมาเรียนก็ได้นะครับอายุขอโทษทีนะครับเด็กวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละถ้าคุณสงสัยอะไรก็ถามผมได้เลยนะครับหนูสงสัยค่ะว่าตัวเองไม่อยากเรียนต่อยมวยทำยังไงได้บ้างคะเรื่องนี้เราค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านนะจ๊ะลูกถ้าไม่มีข้อสงสัยผมก็เก็บค่าเรียนล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับ 5,000 บาทฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะพ่อจะรับยายนั่นมาเรียนกับเราทำไมอ่ะดูก็รู้ไม่ได้อยากมาเรียนพร้อมก็ลองขนาดนั้นจะอะไรที่ไหนมาต่อยโอ้ยแค่เขายอมจ่ายแค่นี้พ่อก็พอใจแล้วเรี่ยวแรงค่อยมาฝึกเอาก็ได้นี่พ่อหวังแค่เอาเงินเขาเหรอแล้วจะให้พ่อหวังอะไรเราจะเป็นต้องมีเงินเว้นเลี้ยงดูเด็กในค่ายแล้วนะพายุสมัยนี้เขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพ่อก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรวินกันทั้งสองฝ่ายแต่พ่อรู้ไหมว่าผู้หญิงสองคนนั้นน่ะเขาอยู่บ้านเดียวที่น้ำอยู่ตอนนี้ผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยเขาคือแม่เลี้ยงของพี่ชายของน้ำส่วนอีกคนนึงคือลูกสาวฉันว่าเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยเขาถึงส่งลูกมาเรียนกับเราอะนี่เขารู้ใช่ไหมว่าแกกับไอ้น้ำรู้จักกันใช่ดิพ่อถ้างั้นเนี่ยให้ฉันโทรไปบอกเลยมั้ยว่าไม่ต้องมาแล้วโทรไปบอกได้เลยพรุ่งนี้ให้มาเรียนได้ทำไมอย่างนั้นล่ะพ่อไม่ห่วงความปลอดภัยของน้ำเลยเหรอในเมื่อเขาเป็นฝ่ายมาหาเราเรื่องอะไรจะให้เขารู้จักเราฝ่ายเดียวรู้เขารู้เราเอาไว้ไม่ดีกว่าเหรอคุณปู่เรียกผมแล้วครับใช่คุณปู่ดูสดใสขึ้นแล้วนะครับต่อไปผมจะกำชับให้ป้าอิ่มดูแลคุณปู่อย่างใกล้ชิด นะครับจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกปู่ชักแย่ลงไปทุกทีไม่หรอกครับคุณปู่คุณหมอเขาบอกว่าอาการของปู่เนี่ยเป็นแค่การแรกเริ่มเท่านั้นเองนะครับแต่หมอก็บอกไม่ได้ไม่ใช่เลยว่าเมื่อไหร่ปู่จะเป็นมากกว่านี้มันอาจจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เราห้ามมันไม่ได้หรอกปู่ก็หวังแต่เพียงว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่ปู่จะจำอะไรไม่ได้แม้แต่แกมันคุณปู่มันต้องไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันต้องอีกนานนะครับคุณปู่ผมไม่เหลือใครแล้วคุณปู่ผมมีแค่คุณปู่คนเดียวนะครับปู่เองก็ห่วงแต่แกเท่านั้นแหละถ้าไม่มีปู่คอยสนับสนุนแกลำบากนะไม่มีทางที่แม่เลี้ยงแกจะยอมให้แกเข้าไปคุมบริษัทผมไม่เอาหรอกครับบริษัทผมอยากให้คุณปู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมใครจะเอาก็เอาไปนะครับผมไม่เอาหรอกไม่เอาสิลูกอย่าทำตัวเป็นเด็กแบบนั้นสิมันจะยิ่งทำให้ปู่กังวลนะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรือทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เหลือเวลาอีกไม่นานหรอกทุกอย่างมันจะเรียบร้อยใช้เจ้าน้ำไม่เป็นประโยชน์อย่างที่ปู่ตั้งใจไว้แกเข้าใจใช่ไหมครับWhat am
แม่เลี้ยงแกพาลูกสาวมาสมัครเรียนที่ค่ายมวยยังไม่รู้ว่าคิดจะทำอะไรแต่ไม่ต้องห่วงฉันคอยดูไว้ให้เองครับฉันเองประตูไม่ได้ล็อกครับเข้ามาได้เลยทำอะไรอยู่อ่ะดูทีวีครับเป็นอะไรของนายก็ดูทีวีไงไม่อยากนั่งเบียดอ่ะฉันจะมาบอกว่าพักผ่อนได้แล้วนะพรุ่งนี้ฉันมีงานให้ทำจะดีเหรอครับผมเพิ่งจบแค่ม.6 เองนะถ้านายคิดจะมาเป็นคนของตระกูลนี้แล้วนายบอกว่านายรักคุณปู่อย่างที่นายบอกฉันนายต้องฝึกทำงานเพราะนี่คือบริษัทที่คุณปู่สร้างขึ้นมาเองกับมือและท่านจะไม่ยอมให้ใครเอาไปเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ท่านบอกฉันตอนนี้ท่านเริ่มรู้ตัวท่านกำลังป่วยนายก็ทำทุกอย่างปกติแล้วกันครับตามนั้นโกรธตัวทำไมเสียบุคลิกหมดแล้วก็อย่าลืมนะห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดกอดฉันทำไมผมไม่ได้ตั้งใจอะผมสะดุดบันไดไม่ตั้งใจก็ปล่อยได้แล้วที่บ้านกับพี่งานไม่เหมือนกันนะทำอะไรก็ลองตัวหน่อยถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นเข้าเขาจะคิดยังไงไม่ทันแล้วค่ะเกดอะเก็บภาพไว้ทุกโมเมนต์เลยค่ะลบค่ะลบผมขอประกาศให้คนทราบไว้ณที่นี้นะครับว่าคุณน้ำน้องชายคนเดียวของผมจะมาฝึกงานที่บริษัทนี้ครับสวัสดีครับขอฝากตัวด้วยนะครับผมพูดตลอดแล้วนี่มายืนทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหผมไม่อยู่คนเดียวที่ทำงานกันไม่เป็นเลยนี่ไงแม่ทำงานให้มันคุ้มเงินกันหน่อยนะพวกคุณเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณธนาคุณประโพศครับคุณเอาเวลางานไปช้อปปิ้งได้ด้วยเหรอคือของผมเองแหละครับคุณธนาพอดีว่าผมให้คุณประโพศเนี่ยเขาถือให้เฉยเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลของที่นี่นายถืออภิสิทธิ์ให้คุณประโพศมาถือของให้นายแบบนี้แล้วที่คุณธนาครับพาในนามเข้ามาทำงานในบริษัทไม่ทราบว่าใช้อภิสิทธิ์อะไรเหรอครับนายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็น MD ของที่นี่การที่พาเด็กฝึกงานมาฝึกงานที่นี่ฉันไม่จำเป็นต้องใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแต่ดูจากสารรูปแล้วเนี่ยดูก็รู้ว่าเรียนโรงเรียนวัดก็เผลอจบแค่มองทำไมเรียนโรงเรียนวัดแล้วมันไม่ใช่คนแล้วไงแล้วอีกอย่างนะผมจบกศน.ไม่ใช่โรงเรียนวัดมันก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเกรดต่ำรู้ไว้ซะด้วยถ้าคุณธนาไม่ใช่อภิสิทธิ์ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์เหยียบเข้ามาในบริษัท
แล้วนายล่ะเรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างถ้าแม่ของนายไม่มาอ้อนวอนขอท่านประธานให้รับนายเข้ามาทำงานที่นี่นายก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาเหยียบในบริษัทนี้เหมือนกันแล้วโคตรหมั่นไส้เลยครับคุณแม่นั่นสิแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงครับคุณแม่คุณพอดคุณพอดครับไม่เห็นหรอว่าฉันคุยกับคุณแม่อยู่ผมขอโทษครับคือผมจะรีบมารายงานข่าวนะครับคือตอนนี้คุณธนาให้คุณน้ำไปฝึกงานกับเจ๊เกตตัวแสบที่แผนกการตลาดเหรอคุณแม่ได้ยินไหมครับค่ะคุณน้ำเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการตลาดกันนะคะกับฝ่ายผลิตเพราะเรามุ่งเน้นในเรื่องของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าคุณน้ำไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยยังไงคุณน้ำรีบถามนะคะหรือไม่ก็ถามนุชก็ได้นะคะคุณนุชเดี๋ยวยังไงช่วยดูกันนะคะหลบนะคุณแม่ครับผมว่าคุณแม่ต้องรีบจัดการเลยนะครับไม่งั้นไอ้น้ำกับพี่ธนาเนี่ยมันต้องยึดบริษัทเราไปแน่เลยครับเออรู้แล้วบอกให้ปพ่อเนี่ยนะมันจับตาดูไอ้น้ำไปด้วยแล้วมารายงานฉันเป็นระยะระยะส่วนเรื่องจัดการไอ้น้ำเนี่ยแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันมีแผนของฉันอยู่แล้วแค่นี้คุณมาริสาคะแย่แล้วค่ะอะไรคุณพาวตกบันไดตอนนี้ไม่ได้สติค่ะบ้านมืดอย่างนี้ล่ะคะนี่คุณแม่ไม่ได้เปิดไฟหรอคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพาปวดหัวค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะพาบุญน้อยพาผมไปซ้อมมวยไม่ได้แล้วล่ะค่ะพาปวดไม่หมดเลยค่ะเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่มีสิทธิ์ใช้โซนนี้ตอนเธอไม่พูดเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะคุณแม่ไม่ได้เปิดไฟหรอคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพาปวดหัวค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะพาบุญน้อยพาผมไปซ้อมมวยไม่ได้แล้วล่ะค่ะพาปวดไม่หมดเลยค่ะไปหมดทั้งตัวเลยค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะคะแม่เกมไปบอกคนรถให้เอารถออกโอ้ยมาปวดไปค่ายมวยคุณแม่คุณแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะพาวเจ็บพาวก็ต้องไปโรงพยาบาลสิไม่ใช่ไปค่ายมวยนี่มันใช่เลือดแกที่ไหนล่ะนี่มันน้ำผสมซอสมะเขือเทศชัดไปซ้อมมวยคะทำไมแม่ต้องบังคับพาวด้วยมันเป็นหน้าที่ของแกที่แกจะต้องไปหาหลักฐานกับพืชของไอ้น้ำมันพาวไม่อยากไปนะคะแม่แล้วพาวยังอยากมีบัตรเครดิตใช้อยู่ไหมคะค่ะแม่เป็นไงดีครับคุณพรไม่มีใครอยู่ด้วยฉันต้อนรับน้องใหม่ซะหน่อยสิ
เป็นแค่เด็กฝึกงานไม่มีสิทธิ์ใช้โซนนี้โซนนี้เนี่ยสำหรับพนักงานบริษัทเท่านั้นหิวกาแฟเหรอนนท์ลงไปซื้อข้างล่างนนท์ก็ไม่เห็นจะมีป้ายห้ามเลยนี่ครับคุณประโพธิ์บอกเขาไปสิว่ากฎนี้มีจริงไหมจริงครับเราไม่มีสวัสดิการเหล่านี้ให้กับเด็กฝึกงานครับผมไม่กินก็ได้เดี๋ยวหมายถึงแก้วนั้นด้วยจริงไหมป้าโพดจริงครับแล้วถ้าแกคิดว่าแกไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานแต่เป็นทายาทของบริษัทแกต้องหาทางพิสูจน์มาให้ได้ว่าแกเป็นทายาทของบริษัทจริงๆผมทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าต้องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยวางแก้วลงอยู่นี้เลยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นจะไปล้างหน้าก็ฝากล้างแก้วด้วยละกันแก้วครับให้กูสบายแล้วกล่าวคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้พราวไม่ค่อยได้มานั่งไลฟ์คุยกับเพื่อนๆเลยยุ่งค่ะช่วงนี้พราวยุ่งมากวันนี้พราวมาทำซีเครทมิชชั่นให้คุณแม่ค่ะใช่ค่ะพราวมาตามสืบอะไรบางอย่างแต่พาวก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่ไม่จ้างนักสืบมาจะให้พาวมาทำเพื่อนี่พาวยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเนี่ยหิวมากเลยด้วยแต่พาวคงต้องซ้อมมวยก่อนนะคะนี่พาวถึงค่ายมวยแล้วนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พาวด้วยนะคะไฟดิ้งบ๊ายบายไว้มากันใหม่นะคะคุณรอนนายพายุลูกกบหรือว่าไม่มีคนอยู่คุณรอนนายพายุวันนี้ปิ่นก็ไม่โทรมาบอกคนเขาอุตส่าห์จะมาตั้งใจจะมาจริงเหรอเรียกเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินนี่ช่วยดูเวลาด้วยนะเขาพักกันอยู่เฮ้ยน้ำลายหยดใส่ไปเนี่ยไอ้ป้าอยากกินก็ตามมาแล้วกันโอ้ยคนค่ายนี้ไม่อะไรกันหมดเนี่ยบ้าปะเนี่ยไม่ได้บ้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่พี่พูดกับเสียงท้องพี่ร้องเนี่ยอะไรดังกว่ากันหอมหอมแอบจ้าโอ๊ยอะไรของนายเนี่ยรอคนอื่นก่อนแต่ว่าฉันหิวนี่รอมาแล้วเอาตำบักหน่อยเจ็บแล้วเฮ้ยพี่พายุของโปรดมาแล้วพี่ของโปรดพี่เลยตอนมันเริ่มเลยโอ้ยผมโกรธพี่เลยเธอเป็นไหลไปแล้วอ่ะมาล้างหัว
ธอนี่เธอเมื่อไหร่จะฟื้นเนี่ยเมื่อยแขนมาแล้วเนี่ยว่าไปตอนเธอไม่พูดเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะหิวหิวขอกินหน่อยไม่ขอกินหน่อยเธอเสียงเออะอะไรกันไอ้ป้าก่ะนายข้างนี้นี่ไงจะปั้มฉันเหรอครูคะไอ้หื่นนี่มันจะปั้มพาวค่ะพ่อก็เห็นนี่ว่าใครจะปั้มใครอ่ะใช่เห็นชัดชัดเลยนะว่าน้องสาวคนสวยอ่ะลวนลามพี่พายุกบเห็นนะเห็นอะไรอะละถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ขอให้แล้วต่อกันไปซ้อมมวยกันครูคะคือพาวไม่ค่อยสบายอะค่ะร่างกายก็ไม่แข็งแรงด้วยไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเอาเฮ้ยเธอจะรีบไปไหนเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยเฮ้ยปล่อยเขาไปเถอะได้ไงอะพ่อเป็นคนสอนฉันเองว่าเป็นนักมวยต้องมีวินัยโอ้ก็เขาเพิ่งมาใหม่ปล่อยเขาสักครั้งเถอะเอางี้แกไปตามข่าวเรื่องไอ้น้ำให้ฉันดีกว่าได้ครับพ พ่อเป็นห่วงแกบอกให้ฉันมาถามว่าแกโอเคไหมไม่ต้องห่วงสบายมากน้ำดอกไม้สอคูดอนซะอย่างคุยกับไอ้น้ำอยู่หรือเปล่าใช่พ่อฉันคุยกับมันให้แล้วนะมันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสบายมากน้ำดอกไม้สอคูดอนซะอย่างเออถ้างั้นก็บอกมันด้วยว่าให้ระวังตัวดีๆอย่าให้ใครเขาจับได้แล้วว่าเป็นผู้หญิงได้ครับระวังตัวด้วยนะอย่าให้เขาจับได้ว่าเป็นผู้หญิงโอ้ยฉันเล่นเนียนอยู่แล้วไม่มีใครจับได้หรอกจับได้แล้วเกดหนูทำอะไรวะปิดเจ๊เกดไม่มิดหรอกอัจฉริยะสุดสวยอย่างเจ๊เกดรู้ทุกอย่างพี่ธนาเป็นอะไรไหมครับเป็นพี่ธนาระวังตัวด้วยนะอย่าให้เขาจับได้ว่าเป็นผู้หญิงโอ้ยฉันเล่นเนียนอยู่แล้วไม่มีใครจับได้หรอกจับได้แล้วเกดหนูทำอะไรวะปิดเจ๊เกดไม่มิดหรอกอัจฉริยะสุดสวยอย่างเจ๊เกดรู้ทุกอย่างเกดรู้อย่างจับได้อีกตัวแล้วมอนสเตอร์
ทำอะไรครับขอจับมอนสเตอร์นิดนึงค่ะจับมอนสเตอร์ได้ค่ะจับได้เก่งเนี่ยเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะแก้วตามีนัดแล้วไว้วันหลังนะคะพี่แก้วตาครับพี่ธนาว่างหรือยังครับเกียร์ไปดูหน่อยมีอะไรกันเหรอครับโอ้ยคุณน้ำไม่ต้องตกใจหรอกค่ะเรื่องธรรมดาของที่นี่เดี๋ยวคุณน้ำก็ชินเอ้าตอนนี้เอ็มดีว่างแล้วค่ะเชิญเลยค่ะพนักงานที่นี่เนี่ยเขาลาออกกันไวอย่างกับต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะอะไรนั่นหรอคะก็เอ็มดีนะสิคะทั้งจริงจังทั้งเขี้ยวทุกอย่างเนี่ยต้องเป๊ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันให้นายมาทำงานไม่ใช่มาเหม่อครับพี่ธนายังไม่ได้ทานข้าวกลางวันหรอครับที่นี่คือที่ทำงานเรียกตามตำแหน่งรับทราบครับ MD นายเป็นคนพิมพ์ใช่ไหมครับไปพิมพ์มาใหม่เว้นว่าผิดถูกนี่เอกสารบริษัทนะไม่ใช่พิมพ์ตอบไลน์กลุ่มเพื่อนครับจะเอาไปปรับปรุงนะครับฉันยังพูดไม่จบอะไรครับที่นี่คือที่ทำงานทำงานคือทำงานถึงนายจะเป็นน้องชายของฉันแต่นายก็คือคนของบริษัทนี้และบริษัทของเราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเรายึดหลักการทำงานแบบรวดเร็วฉับไวและถูกต้องกลับไปพิมพ์มาใหม่ครับแล้วเอามาให้ฉันตรวจภายใน5นาทีผมรู้แล้วว่าทำไมพนักงานที่เนี่ยถึงลาออกเป็นว่าเล่นแล้วทำไมจะออกก็ออกฉันไม่ได้สนใจอะไรนี่ไม่สนไม่แคร์เพราะว่าเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจนี่นายกำลังเถียงฉันเหรอใช่ครับเป็นพี่ชายก็เถียงได้ผมจะย้ำให้ฟังอีกครั้งนะว่าพี่อ่ะเป็น MD ที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจหยุดเลยนะนายพี่ธนาเป็นไรไหมครับใช่ไม่เป็นไรเฮ้ยพี่ธนาพี่ธนาแล้วนี่ที่แกมาทำข้าวแต่เช้าเนี่ยเอามาให้คุณธนาใช่ป่ะระวังแกจะเผลอชอบคอนไว้ในน้ำถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงไม่โอเคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเป็นอะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็วูบหรือว่าหัวใจวายเฮ้ยๆๆอย่านะไอ้น้ำอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนขอให้พี่ธนาปลอดภัยด้วยเถิดสาธุทำไมร้องเสาแตกงี้อะคะพี่แก้วตาหูเพี้ยนแล้วล่ะครับแล้วพี่มาจ้องหน้าผมทำไมอะเมื่อกี้พี่แก้วตาได้ยินคุณน้ำอธิษฐานให้เอ็มดีด้วยนะคะ
ุ้งมิ้งจังเลยอ่ะจิ้นได้เลยนะคะเนี่ยจิ้นเจิ้นอะไรล่ะครับผมเป็นพี่น้องกันนะแล้วผมก็เป็นผู้ชายด้วยอ่ะก็นั่นน่ะสิคะแต่ทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ญาติคุณธนาใช่ไหมคะครับคุณหมอเชิญข้างในด้วยค่ะครับเชิญค่ะพี่ฟื้นแล้วฉันไม่ได้ตายแค่หมดสติไปเฉยจริงก็ไม่น่าฟื้นมาหรอกตกลงพี่ชายผมเป็นอะไรครับคุณธนาเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับฉันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่เห็นถึงขั้นต้องมาโรงพยาบาลเลยถ้าไม่มีแล้วผมกลับเลยนะครับหมอพี่ธนาเงียบผมไม่ได้ถามพี่นะต่อเลยครับหมอที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากนะครับเดี๋ยวหมอจะสั่งยากลับไปให้ทานที่บ้านแต่ว่าจะต้องทานจนกระทั่งยาหมดนะครับและที่สำคัญก็คือคนไข้จะต้องรู้จักดูแลตัวเองหมอบอกว่าพี่ธนาต้องทานอาหารให้ตรงเวลาครับคุณปู่น้ำย่อยจะได้ไม่กัดกระเพาะที่สำคัญต้องทำจิตใจให้สบายไม่เครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้น้ำย่อยออกมามากกว่าปกติครับเจ้าธนามันก็เป็นถ้าอย่างนี้แหละมัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาสนใจดูแลตัวเองไงจริงค่ะคุณปู่พอออกจากโรงพยาบาลได้นะก็รีบกลับไปทำงานเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะครับแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเดะบ้า งานจนลืมกินข้าวกินปลาเพราะน้ำตาลต่ำก็อารมณ์เสียดุคนนั้นทีดุคนนี้ทีอย่างกับบาบ้าแล้วไงตัวเองก็เครียดแล้วอาการก็กำเริบนี่ถ้าเจ้าธนามีแฟนคงจะดีนะจะได้มีคนคอยดูแลหาข้าวหาปลาให้กินบ้างดูอย่างนั้นใครจะไหวหือว่าอะไรนะครับเปล่าครับคุณปู่ไม่มีอะไรครับคุณปู่ครับคือผมอยากรู้ว่าพี่ธนาชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจ้าธนาชอบกินอะไรเป็นพิเศษเหรอไส้กรอกสิเดี๋ยวก็อิ่มหรอกไม่ได้ทานข้าวผัดพอดีครับคุณแม่แม่คะอย่าลืมใส่นี้นะคะได้ครับผมเพราะถ้าเป็นอาหารที่แม่เขาทำแล้วนะโอ้ยเขากินได้ทุกอย่างแหละโดยเฉพาะข้าวผัดสีชมพูนี่น้ำแกทำอะไรวะหอมไปถึงข้างบนเลยซักผ้าถามดีๆนะเว้ยเดี๋ยวก็เห็นอยู่ว่าทำอะไรปะวะผัดข้าวดิเอ้าแล้วแกมาทำกับข้าวเลยที่นี่ครัวบ้านนู้นไม่มีหรือไงมีครูแต่ว่ามันหรูไปอ่ะน้ำไม่ค่อยถนัดอ่ะทำครัวบ้านๆแบบนี้ดีกว่าน่ากินว่ะงั้นฉันขอหูแล้วกันนะเฮ้ยไม่ได้ของแกอยู่โน่นฉันผัดไว้ให้เราเฮ้ยนี่น้ำทำไมแกห่วงจังวะแล้วจัดสวยขนาดนี้ไม่ได้กินเองซะแล้วมั้งกินเองหรือวะเอ้ยไอ้ไผ่กูแกยังไม่ต้องกินนะไปส่งฉันก่อนไม่ทันแล้วพี่อิมครับเดี๋ยวฝากไปตามน้ำให้ด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมไปรอที่รถคุณธนาคะครับป้าคุณน้ำออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะเขาได้บอกหรือเปล่าครับว่าเขาไปที่ไหนไม่ได้บอกค่ะแค่ฝากบอกว่าไปเจอกันที่บริษัทโอเคครับ
แกจะซื้อหมวกใหม่สิวะฉันใส่ทีไรแกไม่ออกทุกทีเลยมันก็ยังใช้ได้นี่หว่าแล้วฉันก็แก่แกได้ตลอดแหละแกอย่าพูดอีกอย่างนี้ได้ปะวะฉันขนลุกเก็บเอาไว้พูดกับสาวๆแกเหอะนี่เลยสาวเสิร์ฟที่ไหนฉันไม่มีเว้ยฉันก็มีแต่มีแต่อะไรช่างมันเถอะแล้วนี่ที่แกมาทำข้าวแต่เช้าเนี่ยเอามาให้คุณชนาใช่ปะเปล่าฉันต้องมากินเองเออกินเองก็กินเองไอ้น้ำแกระวังตัวด้วยนะเว้ยแล้วแกก็อย่าเผลอเออรู้แล้วนะฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวงานเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดจะขอบคุณหน่อยหรอวะอุตส่าห์ขับมาส่งเนี่ยฮะขอบคุณโอ้ยไปทำงานเลยไปหูจะแตกระวังแกจะเผลอชอบคอนไว้ไอ้น้ำถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงไม่โอเคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเฮ้ยทำไมผิวนายมันเนียนอย่างนี้เนี่ยกลับไปซ้อมมวยเดี๋ยวนี้เลิกเล่นได้แล้วถ้าอยากให้ไปมากก็มาพาไปดิได้เฮ้ยนี่มันผู้หญิงนี่ครับคุณแม่นางนี่เนี่ยมันเป็นผู้หญิงค่ะมันไม่ใช่ทายาทตระกูลเราฉันว่านายต้องอธิบายเรื่องนี้แล้วล่ะจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันนึงเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดาจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดา